点亮网美灯，今天不教美妆，教你省荷包。สวัสดีครับผมชื่อพัทรเดชลือชัยชื่อเล่นชื่อท็อปนะครับผมได้ทำ TikTok เกี่ยวกับการแชร์เทคนิคใช้เงิน 4,000 บาทซื้อของเข้าตู้เย็น跟着帕塔拉德逛超市，高通膨时代，一分一毫都得斤斤计较。首要秘诀，列好清单，只买需要的，不买想要的。本身是航空公司员工的小资族，月光族的痛他最懂。开始检视每日花费，除了把钱花在刀口上，尽量不外食，还有这个小撇步。ที่เป็นพวกแช่แข็งแล้วเอามาใส่ถุงแพ็คแยกเป็นถุงว่าถุงเนี้ยเราจะกินได้ประมาณกี่วันต่อมื้อหรืออาจจะประมาณถุงเนี้ยอาจจะประมาณ2มื้อหรือ3มื้อแยกให้ชัดเจนแล้วก็ดูว่าทั้งหมดมันมีกี่ถุงแล้วเราก็คำนวณว่าเดือนนึงประมาณนี้ได้ไหม帕塔拉德把省钱妙方用手机拍下，放上 TikTok， 帮助广大小资族共度通膨难关。影片一上架，立刻掀起旋风。有网友一样画葫芦，发现开销真的省很大。ทำมาได้ประมาณ2เดือนก็สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายได้จริงค่ะก็คือลดลงมาเกือบ 50% เลยค่ะ全球高物价时代，简单两步骤，让荷包不再消瘦。大新闻黄静婷编译。